ครับสำหรับวันนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาทดสอบระบบ Voice Control ใน iPhone 4นะครับซึ่งจริงๆแล้วฟังก์ชันเนี่ยมีมาตั้งแต่ iPhone 3GS แล้วแต่ผมว่าหลายคนยังไม่ค่อยรู้หรอกครับเอาล่ะเรามาดูกันเลยดีกว่าสำหรับวิธีการเข้านะอย่างแรกให้เรากดปุ่ม Home ค้างเอาไว้สักพักนึงจนมันเด้งหน้า Voice Control นี่ครับซึ่งเราสั่งงานไม่รู้เรื่องมันก็จะขึ้นอย่างนี้ฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลคือหามันหาอะไรมาแมทช์กับมันไม่ได้เทปแล้วเข้าไปใหม่เดี๋ยวผมจะส่งสั่งให้มันเล่นเพลงก่อนอย่างแรก Play song No music is playing. Do you want to play music now? Yes. Yes.ดีผิดพลาดนิดหน่อยแต่ก็ดีครับก็อย่างว่ายังมีข้อเสียเรื่องสำเนียงเราอะสำเนียงอาจจะไม่ได้เรื่องไม่เรื่องเองโอเคต่อไปดีกว่าWho sing this song Now playing 01 Click by Superbaker ครับอย่างเช่นมันบอกเราว่ามันเล่นเพลง Super Baker เพลงว่าคลิกอยู่โอเคครับWhat time is it? The time is 2018. สามารถบอกเวลาได้ด้วยต่อไปนะครับเดี๋ยวเราจะสั่งที่ต้องสั่ง Next Pack อะไรพวกนี้บ้างนะฮะลองดูกันNext track เราสั่งให้เล่นเพลงย้อนกลับนะครับ Previous track นะครับ Play a clear keyโอเคครับแล้วมันก็เล่นเพลงตามชื่อศิลปินที่เราต้องการได้ด้วยนะฮะแต่ตรงนี้เราต้องอาจจะต้องไปตั้งไอ้ดีเทลของเพลงก่อนนะฮะว่าตรงอาร์คที่เราต้องการให้เป็นของใครอะไรเงี้ยไม่งั้นมันตัวเครื่องจะตรวจจับไม่ได้นะโอเคครับ Horse Music โอเคครับต่อไปครับเดี๋ยวเราจะลองเรียกชื่อคนในคอนแทคของเราบ้างดีกว่าเรียกโทรศัพท์นะฮะ Call timer Calling timer ครับนะครับมันก็เรียกไทเมอร์แล้วไทเมอร์ของผมนี่คือ181นั่นเองสัญญาณต่อไปนี้เป็นเวลา10:20ครับก็คร่าวๆครับก็มีเท่านี้ฮะจริงมันก็มีคำสั่งอีกพอสมควรนะฮะแต่คราวนี้ผมก็จะยกตัวอย่างมาให้เพียงเท่านี้ก่อน